นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Apple MagSafe Wallet สีดำที่ผมเพิ่งซื้อมาใช้งานได้ประมาณ1อาทิตย์ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ทำไมผมถึงซื้อทั้งที่มันมี YouTube Channel หลายๆ Channel เนี่ยรีวิวว่ามันสามารถหลุดออกจากโทรศัพท์ได้ซึ่งอันนี้โทรศัพท์ผมใช้ได้ถ่ายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมาทดลองให้ดูเหมือนชแนลอื่นก็ได้เพียงแต่ว่าผมก็ไปเจอชแนลหนึ่งเขาบอกว่า Apple ออกแบบมาเขาต้องฉลาดกว่าเราอยู่แล้วแล้วเขาก็มีทีมวิศวกรมีคนระดมความคิดเนี่ยเพื่อคิดไอ้กระเป๋าเนี่ย MagSafe เนี่ยเพื่อติดกับโทรศัพท์ด้านหลังเขาเนี่ยแล้วเขาต้องคิดมาแล้วว่ามันสามารถใช้งานได้ดีตรงกับฟังก์ชันที่มันออกแบบมาแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของเราได้ซึ่ง YouTube Channel ที่ผมไปฟังมาเนี่ยเขาก็บอกว่าทำไมเราถึงมาคอนเซิร์นเรื่องที่ว่ามันจะหลุดออกจากด้านหลังของโทรศัพท์เนื่องด้วยที่ว่าแรงแม่เหล็กมันไม่ได้แรงมากพอเวลาเราใส่ไปในกระเป๋ากางเกงเนี่ยมันอาจจะหลุดออกมาทั้งที่ตอนที่เราใส่ไปในกระเป๋ากางเกงยังไงเราก็จับมันอยู่ซึ่งเพราะว่ามันสมมติว่านี้เป็นโทรศัพท์ใช่ไหมเราระวังอย่างนี้เราก็จะจับอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มือเราจับอยู่มันไม่มีทางเลื่อนออกอยู่แล้วแล้วตอนที่เราล้วงมือเข้าไปจับของในกระโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าเราก็ต้องจับมันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางล่วงออกเวลาเราใส่เข้าไปในพ็อกเก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถือว่าตอบโจทย์อยู่โดยที่เราไม่ต้องติดมันเข้าไปด้านหลังเหมือนกับเคสปกติด้วยบางครั้งเนี่ยเคสปกติถ้ามันติดอยู่ด้านหลังตลอดเวลาผมเอาเนี่ยโทรศัพท์ผมถ่ายอยู่ใช่ไหมเพื่อนถ้าผมเอาไปติดกับไทพอดเนี่ยมันก็จะทำให้การติดตั้งเนี่ยมันไม่ตรงหรือว่ามันติดเพราะว่าด้านหลังมันนูนแต่อันนี้ผมถอดออกเลยทำให้ติดตั้งกับไทพอดแบบที่หนีบโทรศัพท์เนี่ยได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันสามารถถอดออกได้แล้วติดเข้าไปได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็สะดวกกว่ามากเพราะว่าเวลาเราจะใช้การ์ดเนี่ยเราก็เลื่อนออกมาได้เลยโดยตอนนี้มันก็ออกแบบมาแล้วว่าใช้นิ้วโป้งดันออกใช่ไหมคือจริงๆใส่ได้3การ์ดอันนี้ใส่ได้3การ์ดบอกเพื่อนๆที่ไม่รู้ด้วยใส่ได้3การ์ดตอนนี้ผมใส่แค่2ก็คือบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตเพียงแต่ว่าคือเราผมก็มีกระเป๋าตังค์แยกอยู่ด้วย1ใบซึ่งอยู่ในกระเป๋าสะพายทำไมเราต้องมีอุปกรณ์เยอะขนาดนี้คือบางทีเรามีอุปกรณ์เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างกันอย่างการที่ผมสามารถที่จะเอาwallet อันนี้กับโทรศัพท์แล้วก็กุญแจรถแล้วออกไปข้างนอกได้เลยเนี่ยบางทีงานที่ผมไปทำวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้อะไรแล้วแค่มีโทรศัพท์กับบัตรเครดิตเราก็อาจจะสามารถใช้ชีวิตในวันนั้นได้แล้วโดยที่เราไม่ได้ไปทำงานเราอาจจะแค่ไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับแฟนหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือแค่เงินอย่างเดียวดูหนังฟังเพลงกินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปโดยใช้ iPhone ใช่ไหมซึ่งถ้าร้านบางร้านเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์สแกนได้เราก็ใช้บัตรเครดิตในการรูดหรือว่าคือร้านส่วนใหญ่ในตอนนี้ถ้าสมมติเราไปเที่ยวห้างในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะสามารถใช้แคชเลสได้แล้วก็คือไม่ต้องพกเงินสดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดเพียงแต่ว่าเมื่อมีแค่กรณีเดียวที่คือเราอยากซื้อลูกชิ้นข้างทางหรือว่าอยากซื้ออยากให้เงินอยากทำบุญหรืออะไรเงี้ยซึ่งทำบุญเดี๋ยวนี้ก็โอนได้แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ทำมาตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์แบบหนึ่งบัตรที่มีอีกมากมายอ่ะที่เราอาจจะต้องใช้อ่ะแต่วันนี้มันไม่ต้องใช้อ่ะอย่างเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่ซึ่งจริงๆเราควรจะพกบัตรประชาชนกับใบขับขี่ถูกต้องแต่บางทีที่เราไปห้างหรือว่าเราไปหน้าปากซอยหรือว่าไปอะไรเงี้ยคืออย่างไรมันก็ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ถ้าเราไม่บังเอิญไปทำผิดพลาดจริงๆทำผิดกฎหมายจริงๆหรืออะไรเงี้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นหรือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ซึ่งถ้าแค่แสดงให้ดูว่าเราเป็นคนไทยหรือว่าเรามีใบขับขี่นะเราก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่เก็บไว้ในโทรศัพท์ใช่ไหมเราจะได้เอาไปแค่อย่างเดียวไงเราไม่ต้องพกเยอะในเชิงของว่า minimal list หรือ essential list คือ minimal list มันก็อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ถ้า essential list เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่จำเป็นเพิ่มมากขึ้นซึ่งบางอย่างที่มันมีแล้วมันเท่แล้วเราทำให้เรารู้สึกสบายใจพอใจเนี่ยทั้งที่มันไม่จำเป็นนะแต่มันจำเป็นสำหรับเราเราก็อนุมานได้ว่ามันคือสิ่งจำเป็นสำหรับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอามันไปบัตรในนี้คือเป็นเหมือนแบบบัตรที่อาจจะต้องใช้แต่มันไม่ได้ต้องใช้ตลอดอย่างเงี้ยซึ่งกระเป๋าเนี่ยยังไงถ้าเราไปทริปต่างจังหวัดหรือว่าไปทำงานหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเอาไปอยู่แล้วซึ่งมันก็เผื่อไว้จะได้ใช้แล้วแต่อย่างอันนี้แปะ
ด้านหลังโทรศัพท์ปุ๊บก็ ready to go เลยซึ่งในอนาคตอันนี้ผมก็ยังไม่มีแต่คิดว่าเนี่ยถ้าสมมตินี้มีแค่2ใบอีกใบนึงก็ควรจะเป็น Tesla Card ที่แบบว่าจะรถนั้นมันควรจะเป็นแค่บัตรใบเดียวแล้วไม่ใช่ว่าเป็นกุญแจใหญ่ๆแล้วซึ่งตอนนี้ก็เทคโนโลยีมันต้องค่อยๆพัฒนาไปนะครับแล้วก็ค่อยๆตามไปแล้วกันไม่ต้องรีบก็ตามไปในความเร็วที่เราสามารถตามได้อันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำไมผมถึงซื้อแล้วพอมันติดอยู่กับด้านหลังของ iPhone เนี่ยมันก็เท่ดีนะครับสีดำผมชอบสีดำด้วยซึ่งจาก YouTube Channel ต่างๆเขาจะบอกว่ามันไม่ใช่หนังที่ถูกเลยที่ Apple เอาไปใช้เนี่ยหนังเนี่ยสัมผัสเนี่ยพรีเมียมมากๆแต่มันก็เป็นรอยง่ายเนาะเราก็ต้องดูแลรักษามันดีๆเนี่ยผมก็เป็นรอยแหละแต่ก็ตัวอย่างว่ากระเป๋าหนังยังไงมันก็ต้องโดนอะไรบ้างโดนของมีคมหรือว่าโดนพวกกุญแจอะไรเงี้ยมันก็เป็นรอยแหละเพราะนั้นก็เราใช้เราก็ทนมันออกมาระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเราซื้อมาใช้งานเนาะไม่ได้ว่าซื้อมาเก็บโอเคก็เนี่ยผมคิดว่าสีดำเนี่ยตอนนี้ผมใช้เคสซิลิโคนสีดำซึ่งเคสซิลิโคนสีดำกับเคสหนังสีดำของ Apple เนี่ยมันสีมันไม่เหมือนกันแล้วอันนี้เป็น MagSafe Wallet ที่เป็นหนังสีดำซึ่งหนังสีดำมันก็จะเหมือนกับหนังสีดำที่เป็นเคสเพียงแต่ว่าเคสของผมเป็นเคสซิลิโคนเพราะว่าไม่ได้ซื้อพร้อมกันเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเคสหนังเนี่ยเห็นเขามีคอนเซิร์นว่าถ้าสมมติใช้เป็นนานๆเนี่ยแม่เหล็กที่อยู่ในเคสหนังมันก็จะนูนขึ้นมาเป็นรอยแม่เหล็กซึ่งตอนแรกผมก็รู้สึกไม่ชอบก็เลยไปซื้อเคสซิลิโคนมาก่อนอันเดียวไม่ได้ซื้อ MagSafe Wallet ตอนนั้นยังไม่มีตังค์ตอนนี้มีตังค์แล้วก็เลยอยากได้ก็ไปซื้อมาซึ่งพอติดกันเนี่ยสีมันอาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร่คือสีของซิลิโคนเคสเนี่ยมันจะออกไปในแนวกลมสีกลมบรรทัดมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าดูไกลๆหรือว่าดูห่างๆมันก็ดูเท่เหมือนกันแหละก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้มันก็เข้ากันดีไม่ใช่ว่าแตกต่างกันมากมายขนาดนั้นเหตุผลที่ผมซื้อแล้วก็มารีวิวว่าเดิมมันก็ใช้ดีๆนะเท่ดีเวลาติดมันก็ดังป๊อกแล้วก็มีเอฟเฟกต์ขึ้นมาสีดำๆนี่นะมันก็มีโลโก้ตรงนี้ Apple สีดำเห็นไหมครับอันนี้ก็จะทำให้ดูพรีเมียมเพราะเป็นโลโก้แบบไม่มีสีนะแค่นูนลงไปแล้วก็สติชก็จะเป็นสีดำซึ่งตอนแรกที่ผมได้มาผมก็จะรู้สึกว่ามันอ้วนเกินกว่าที่เราคิดในหัวไว้นิดหน่อยเนื่องด้วยเพราะว่าเนี่ยส่วนที่เป็นสายแม่เหล็กไว้เนี่ยมันก็จะหนาหน่อยแต่ก็พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็ไม่ได้อ้วนอย่างที่เราคิดมันก็เรียบๆอยู่ๆแล้วถึงแม้จะใส่2ใบเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าหลุดออกง่ายเราก็ต้องใช้นิ้วดันอยู่ดีถึงจะหลุดออกมาหรือแม้แต่ใบเดียวมันก็ไม่หลุดผมก็งงเลยว่าเขาออกแบบยังไงวะทำไมใบเดียวมันก็ไม่หลุดเห็นปะคือนี่ก็คือความเป็น Apple ไงถ้าเราไปซื้อกระเป๋าแบบเนี้ยตามตลาดนัดคือถ้ามันบอกว่าใส่3ใบก็คือใส่3ใบพอดีใส่4ใบก็อาจจะยัดได้5ใบก็อาจจะยัดได้แต่มันก็อาจจะดูไม่สวยแล้วซึ่งถ้าเราใส่2ใบหรือ1ใบเขย่ามันก็จะหลุดอะไรประมาณนี้แต่อันนี้1ใบก็ไม่หลุดนะ2ใบก็ไม่หลุดแล้วก็ถ้า3ใบก็ใส่ได้พอดีแน่นพอดีเป๊ะซึ่งผมรู้สึกว่า3ใบนั้นก็แน่นพอดีเป๊ะแล้วไม่สามารถใส่ใบที่4ได้แล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับรีวิวสำหรับ Apple MagSafe Wallet สีดำก็ถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ด้วยสำหรับคะแนนก็ไม่รู้จะให้ทำไมเนาะแบบว่า YouTube ส่วนใหญ่ก็ให้คะแนนนะ8บ้าง7บ้าง9บ้างคือถ้าชอบอ่ะมันก็ร้อยเต็มร้อยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเจอกัน Was everything worth this? I guess I deserve